สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาชมต้นพริกนะคะโอ้โหใบเขียวเข้มนะคะนี่สดชื่นแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยทำสาวต้นพริกไปแล้วนะคะเนี่ยก็คือการตัดนะคะตัดยอดไปนะคะนี่เพื่อนๆค่ะนี่ตัดยอดก็แตกใบใหม่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเขียวเข้มเลยค่ะทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคะโอ้ใบใหญ่มากต้นหอมก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ปลูกผักหน้าหนาวนี่งามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่มีพื้นที่นะคะก็ลองปลูกนะคะจะปลูกลงดินนะคะหรือปลูกในกระถางนะคะก็งามมากๆค่ะผักช่วงนี้นะคะนี่ผักชีค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้เขียวน่ากินมากๆเลยค่ะนี่เพื่อนๆดูค่ะต้นพริกกระดกมากๆเลยค่ะเห็นดกๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะไปดูอีกต้นนึงค่ะต้นมะละกอค่ะเกิดอาการใบเหลืองนะคะใบหงิกใบงอค่ะโซมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่ดูใบหุบใบสลดหมดเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำสูตรแก้อาการนะคะพืชใบเหลืองแบบง่ายที่สุดเลยค่ะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำสูตรแก้อาการพืชใบเหลืองแบบสุดง่ายนะคะเร่งการติดดอกออกผลนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็มีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าค่ะเพื่อนๆเก็บไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1.25 ลิตรนะคะคือน้ำซาวข้าวเพื่อนๆก็ทยอยเก็บไว้นะคะแล้วก็เติมน้ำได้พอประมาณนะคะเราก็จะได้น้ำซาวข้าวนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอแบบง่ายๆเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะนี่นมเปรี้ยวขวดเล็กค่ะ1ขวดนะคะที่มีจุลินทรีย์และเลคโตบาซิลัสนะคะจุลินทรีย์เล็กๆค่ะอยู่ในนมเปรี้ยวขวดนี้เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะเราใช้น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะกันเลยนะคะนี่กล้วยพร้อมค่ะเพื่อนๆจ๋าในขวดนี้นะคะข้างในเป็นน้ำซาวข้าวนะคะอันดับต่อไปค่ะเราใส่นะคะนมเปรี้ยวค่ะ1ขวดเลยนะคะต้นไม้ของใครนะคะที่เพิ่งซื้อมานะคะจากทางร้านนะคะยังไม่มีปุ๋ยนะคะแบบง่ายๆในการบำรุงนะคะเราใช้สูตรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะคะกุหลาบไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้บำรุงเขาได้เลยค่ะต้นไม้ของเพื่อนๆจะงามมากๆนะคะต้นไหนที่ยังไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันดับต่อไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงนะคะเราใช้ได้นะคะเราใช้นะคะ3ช้อนนะคะเพื่อนๆลงไปเลยค่ะ2 3ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีนะคะเร่งเขียวสุดง่ายค่ะเราใช้นะคะ1ช้อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะที่ใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปิดฝานะคะเขย่าเลยค่ะเขย่าเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรแก้อาการพืช นะคะใบเหลืองใบหงิกใบงอต้นไม้ของใครนะคะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะนี่สูตรนี้ค่ะครบวงจรมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขวดเดียวเพื่อนๆมีติดส่วนไว้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยเขย่าให้น้ำตาลที่อยู่ก้นขวดนะคะละลายนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะวางไว้ในที่ร่มนะคะหมักไว้นะคะ7วันนะคะเพื่อนๆก็นำมาใช้ได้เลยค่ะและเพื่อนๆไม่ต้องรอให้ถึง7วันนะคะแม่ก้อยหมักเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขาเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะนี่เมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะการพืชใบเหลืองแบบง่ายๆนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะต้นไม้ของใครนะคะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะเราใช้ขวดนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าการใช้ครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้นะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะถังน้ําที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือถังละ10ลิตรนะคะแม่ก้อยก็จะใช้นะคะถังละ2ช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะลงไปเลยจ้าอีกถังนึงค่ะต้นไม้ไม่งามนะคะโทรมๆนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรแบบเพียวๆนะคะเพื่อนๆใช้ได้เลยค่ะเราใช้นะคะ1แก้วนะคะ1แก้วต่อ1กระถางได้เลยจ้าไปราดรสด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่กระถางแรกกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า
เป็นกุหลาบนะคะเพื่อนๆคะด้านโน้ตสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งดอกแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ใครปลูกกุหลาบนะคะอยากให้กุหลาบของเพื่อนออกดอกดีนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะนี่ดูยอดกุหลาบของแม่ก้อยที่ก่อนค่ะเพื่อนๆโอ้โหแตกยอดสะพรั่งกันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะกุหลาบของแม่ก้อยนะคะออกดอกดีขนาดไหนค่ะนี่ตัวนี้ค่ะกุหลาบอังกฤษค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ใช้ค่ะสูตรนี้ค่ะราดลดลงกระถางเลยค่ะ1แก้วต่อ1กระถางได้เลยค่ะอีกกระถางนึงค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหกุหลาบของแม่ก้อยแตกยอดแตกดอกได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรแบบเพียวๆแต่เห็นผลนะคะอันดับต่อไปนะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆไปใช้สูตรแบบเข้มข้นแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างแบบเข้มข้นนะคะเราใช้นะคะถังละ3ช้อนนะคะ1 2 3ถังนึงค่ะ1 2ต่อไปค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะถังละ1ช้อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆช้อนนึงค่ะอันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะถังละ1ฝานะคะน้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชค่ะที่มีวิตามิน B12 สูงค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเกลือนะคะเราใส่ถังละ1ช้อนชานะคะทำให้พืชผักแข็งแรงนะคะกิ่งก้านใบนะคะที่เขายื่นออกไปนะคะจะแข็งแรงค่ะไม่หักไม่เปราะง่ายนะคะใครที่ปลูกไม้ผลนะคะผลไม้รสชาติดีหวานกรอบค่ะเราใช้เกลือเลยนะคะพืชใบเหลืองๆนี่ค่ะไม่ก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเราใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะ1ช้อนชาพูนๆอย่างนี้เลยนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองจ้า1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใช้เลยค่ะแม่ก้อยขอใช้นะคะกับต้นมะนาวนะคะที่แม่ก้อยเพิ่งปลูกไปค่ะเพื่อนๆจ๊ะนี่ปลูกใหม่ค่ะเปลี่ยนกระถางค่ะเนื่องจากมะนาวนะคะเขาโสมๆนะคะแม่ก้อยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยค่ะเพื่อนๆใช้เลยค่ะ1แก้วค่ะ1แก้วต่อ1กระถางได้เลยค่ะมะกรูดค่ะเร่งเขียวนะคะเสริมให้รากนะคะเดินดีนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนต้นหนึ่งค่ะเป็นพริกค่ะโอ้ไม่ก้อยเปลี่ยนกระถางทั้ง3กระถางเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีเครื่องฉีดพ่นนะคะใช้เครื่องฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนท่านไหนมีฝักบัวนะคะใช้ได้เลยจ้าเราจะใส่บัวเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเราไปรดที่ต้นมะละกอกันเลยค่ะสำหรับกรณีนะคะมะละกอของเพื่อนๆนะคะใบเหลืองนะคะโซมมากนะคะใช้สิ่งนี้นะคะโรยรอบต้นนะคะบางๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือเกลือนะคะเพื่อนๆอยากเอาจุดที่เพื่อนๆจะโรยนะคะก็คือรอบชายพุ่มนะคะนี่ตรงนี้นะคะโรยเลยค่ะโรยบางๆนะคะเพื่อนๆจ้ะนี่อาการมะละกอใบเหลืองแบบนี้นะคะรอบๆชายพุ่มมะละกอเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ใช้ค่ะสูตรแก้ใบเหลืองอย่างง่ายเลยค่ะร้าได้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก7วันนะคะนี่ก็จะทำให้มะละกอของเพื่อนๆนะคะกลับมาเขียวแข็งแรงอีกครั้งค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้กันเลยนะคะนี่นะคะเหลืองมากโซมมากนะคะไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเร่งดอกนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตค่ะนี่ร้านรดลงดินเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าร้านรดที่ใบด้วยนะคะเขียวแข็งแรงเร่งการติดดอกออกผลดีนะคะนี่ปลูกเพื่อนๆก่อนต้นมะเขือค่ะก็แตกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นี่ก็มีค่ะโอ้ไม่มีเชื้อรามากวนด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้สูตรนี้เลยค่ะไว้ร้านรดเลยนะคะลดลงดินนะคะมีปลูกพริกนะคะสูตรนี้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตค่ะน้ำดูได้ยุ่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเขียวได้ใจมากๆเลยค่ะผักเล็กๆนะคะยังไม่โตนะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าผักชีลาวต้นเล็กค่ะเพื่อนๆจ๋านี่น่ารู้เลยค่ะนี่นะคะไม่ใช่เพียงแต่แก้อาการพืชใบเหลืองนะคะพืชที่งามอยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะราดรดเลยค่ะเพื่อนๆนี่
ต้นพริกงามๆค่ะเพื่อนนี่วางตุ้งค่ะน่ารู้เลยค่ะเพื่อนผักชีลาวค่ะเพื่อนนี่ใบเรียวๆแบนๆนี่เป็นกระเทียมนะคะเพื่อนเราลดกระเทียมเลยค่ะกระเทียมก็มีนะคะชีลาวก็มีค่ะสวยเขียวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆผักชีต้นหอมนะคะวางตุ้งครับค่ะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ